ชวนมาฟังธรรมนำชีวิตขัดเกลาจิตบริสุทธิ์ผุดผ่องใสเสริมปัญญาบารมีให้จิตใจสุขสดใสเมื่อได้ธรรมนำชีวารายการพุทธานุภาพจัดสรรให้ทั้งบรรยายจากคำพีมีคุณค่าไม่ต้องค้นไม่ต้องอ่านให้เมื่อยตาได้เวลาพร้อมเชิญเปิดรับฟังฟังธรรมจบแล้วสงบจิตสักครู่สังรวจดูจิตของตนก่อนทุกครั้งจิตว่างแล้วจักหลับได้ทรงพลังสุขสมหวังท่วนทุกท่านไม่กลั่นเกินอรหังสัมมาสัมพุทธโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสุอัคคะโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอคารวะพระเถรานุเถระขอเจริญสุขเจริญพรสวัสดีมายังท่านสาธุชนผู้ฟังผู้ชมทุกท่าน รายการพุทธานุภาพโดยพระธรรมกิตติเมธีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหารซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนสามเสน9แฝงวชิรพยาบาลเขตดุสิตกรุงเทพมหานครก็ได้เวลามาพบกับท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้ก็มาพบกันที่วันอังคารที่10กันยายนพระพุทธศักราช2567ขึ้น8ค่ำเดือน10เป็นวันพระนะอย่าปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไปวันพระเอาบุญจากการฟังธรรมเป็นเรียกว่าเป็นบุญรอบสุดท้ายก่อนหลับก่อนนอนวันนี้ก็ต้องขออนุโมทนาบุญคุณโยมสุมาลีกอมณีร่วมกองบุญหนุนกองธรรมมา500บาทแล้วก็คุณโยมปราณีกุล่าอีก500บาทเช่นเดียวกันอนุโมทนาสาธุทั้งสองท่านเป็นประจำแหละเป็นประจำเดือนขออนุโมทนากับทุกท่านที่ทำมาประจำเดือนนะนี่วันก่อนก็ท่านพระครูสุทธิชัยสารก็ร่วมมา1,000คุ
ุณโยมนางสาวนงลักษ์อิสโรก็พันหนึ่งสาธุสาธุสาธุนะนางสาววัลภาบุญทรัพย์ก็พันหนึ่งแปะนันทิกห้าร้อยนะแล้วก็แปะนันทิการก็พันหนึ่งอนุโมทนาแล้ววันนี้มีลืมชื่อแล้วฟังพรุ่งนี้ก็แล้วกันนะครุฑคำครุฑคำ1,000ด้วยที่ลืมชื่อแล้วนึกได้แต่นามสกุลขออนุโมทนาสาธุนะพรุ่งนี้ฟังใหม่วันนี้ก็ฟังไปก่อนแล้วพรุ่งนี้ฟังชื่ออนุโมทนาบุญวันนี้นี่ก็นี่เปิดอะไรนะ iPad ขึ้นมาก็เห็นเฉลิมจิตรามาศพร้อมด้วยมวลมิตรญาติ669คนกำลังออนไลน์อยู่ว่างั้นก็ขออนุโมทนาวันนี้ภาคเช้า ไม่ได้ขึ้นศาลาการประเรียนไม่ได้ขึ้นฟังเทศไม่ได้ขึ้นทำวัดแต่ไปนอนหมู่บ้านชินเขตไปร่วมพิธีฉลอง14ปีสมาคมผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยซึ่งมีท่านพลเอกด็อกเตอร์ธงชัยเกื้อสกุลเป็นนายกสมาคมอ่ะนะแล้วก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ไปกันเยอะรัฐมนตรีอดีตรัฐมนตรีก็ไปนะวุฒิพงษ์ฉายแสง ก็ไปแจ้งข่าวแล้วก็ไปร่วมงานด้วยเนี่ย คุณโยมสิริทัตโรจน์จนพฤกษ์ท่านพลเอกณพลบุญทัพแล้วก็พลเอกอีกหลายพลเอกไปนั่งกันอยู่นะต้องขออนุโมทนาสาธุนะฝ่ายพระก็มีหลายรูปนะก็ไปนั่งกันเต็มโดยส่วนตัวก็ขอนิมนต์ไปนั่งเป็นประธานสงฆ์เป็นประธานในพิธีวันนี้ไม่ใช่เป็นประธานสงฆ์ประธานสงฆ์สวดก็ไม่แน่ใจว่านิมนต์หลวงพ่อท่านผู้ใดไปแต่ว่าว่างอยู่อาสนะว่างอยู่ตอนเราก็รับหน้าที่ไปเป็นประธานในงานอยู่จนเสร็จพิธีแล้วก็ฉันภัตตาหารเพลเรียบร้อยก็กลับ กลับมาก็ พักผ่อนหน่อยหนึ่งจากนั้นก็ได้เวลาขึ้นศาลาการประเรียนฟังพระธรรมเทศนาเรื่องอักโกเทนะชิเนโกทังเรื่องชนะความโกรธด้วยความไม่โกรธนะแสดงโดยพระศรีวินัยโสพลก็ว่าครบสูตรนั่นแหละแต่พอต่อจากนั้นก็ได้ทำหน้าที่นำพระสวดมนต์ทำวัดเย็นจบที่นั่นลงมาก็มาว่าด้วยเรื่องการเตรียมข้อมูลที่จะไปบรรยายข้อมูลทำ PowerPoint นั่งทำเองกลับจากศาลาก็เข้านั่งหน้าคอมพิวเตอร์กดชึกชักชึกชักไปเรื่อยนี่กำหนดก็ลูกศิษย์นิมนต์ไปบรรยายวิชาทางพระพุทธศาสนาก
เน้นเรื่องอริยสัจสี่ในการประกอบอาชีพพยาบาลของเป็นกิจกรรมของคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณเกื้อการุณเมื่อก่อนก็เป็นวิทยาลัยพยาบาลเดี๋ยวนี้ก็เป็นวิทยาลัยพยาบาลนั่นแหละแต่ว่าขึ้นกับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชก็เดิมก็คือโรงพยาบาลวชิระพยาบาลนามนี้พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชทานมาแต่จริงเขาขอไปตั้งอีกชื่อนึงแต่พระราชทานนามนี้มาดีกว่าว่างั้นดีกว่าเอาเลยก็เลยได้ชื่อมหาวิทยาลัยเป็นสิริมงคลอย่างยิ่งนะตอนนี้ก็มากันหลายท่านแล้วหน้าจอนี่ก็มากันหลายท่านเลยนะก็มีใครเจเจบูมาบอกว่าน้อมกราบสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิสาธุประสานเรืองดิษมาไกลนครศรีธรรมราชสาธุโอจากพิษณุโลกไปนครศรีธรรมราชเลยนะข้ามกรุงเทพไปเลยแปะนันทิการเอาแวะเข้าปทุมสาธุสาธุประสานบอกว่ากราบนมัสการครับพร้อมสาธุแป้นนันทิการก็บอกว่าน้องกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าข้าจารุชาบุญอินเอาสาธุสาธุไม่ว่ากระไรสมศรีลักษณะวิลาศบอกว่าน้องกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าข้าสาธุพระครูสุนทรศีลคุณวัดหัวเกาะรุ่งปากพนังก็สาธุครับหนูปานลักษณะปิราชก็บอกว่าน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าข้าอ้าวสาธุต้าสิทธิมงคลก็บอกว่านมัสการสาธุครับอ้าวสาธุเช่นกันสริตพงเทศบำรุงก็บอกว่าสาธุครับพระอาจารย์อ้าวสาธุโอ๊ตชัยพัฒน์สีแก้วสาธุนะโทโอดนี่ท่านโอดหรือเปล่าวัดบวรหรือเปล่าไม่แน่ใจนะนองชัยวัดทิพมนต์สาธุพระมหาเทวินวรปัญโยสาอนุโมทนาสาธุครับเพราะงั้นสาธุนี่ก็มากันเบื้องต้นนะมีคำถามอะไรก็ถามมาเลยนะน้องทัวร์น้องชัยวัฒน์ทิพมนต์บอกว่าน้องกราบนมัสการครับพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณด้วยความเคารพอย่างสูงครับสาธุสาธุสาธุครับได้ตั้ง3ครับเนี่ยก็อนุโมทนาทุกท่านแหละพออนุโมทนาไปแล้วกิมอินบุญแท่นก็มากราบนมัสการสาธุสาธุเจ้าข้าสาธุ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 เจ้าข้าสุพรรณีวันดีก็มาสาธุสาธุสาธุมาสาธุสุพรรณีวันดีนี่เป็นดีเจของวิทยุเสียงธรรมจากชาวพุทธวัดหทัยนเรศนครปฐมก็เสียงนี้ก็ออกไปได้มีหลายจังหวัดได้ฟังนะกรุงเทพก็คนหนึ่งรักษาพระองค์นครปฐมก็วัดหทัยนเรศนครศรีธรรมราชก็วัดศรีทวี
ทั้งสุพรรณบุรีก็วัดสามชุกทั้งเชียงใหม่ก็วัดหนองไก่ที่ไม่จำกัดจังหวัดก็คือเฟซบุ๊กไลฟ์นี่แหละที่กิตติเมธีไปกันทั่วอยู่ได้ก็เพราะโยมสนับสนุนนะก็ยอมสนับสนุนได้เรื่อยๆนะนะโอนปัจจัยเข้ามาที่บัญชีธนาคารกรุงไทยนะบัญชีธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี070-026-0870ใช้มาบัญชีนี้เป็นกองบุญหนุนกองธรรมเผยแผ่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอาตมาภาพเองก็นำเอาหลักธรรมในพระไตรปิฎกมาให้ฟังกันอย่างวันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องความเป็นใหญ่ในธรรมยอมคิดว่ายังไงเรื่องความเป็นใหญ่ในธรรมเนี่ยความเป็นใหญ่ในธรรมก็หมายความว่าเราไม่ตกเป็นอำนาจในภายใต้อำนาจแห่งธรรมนะแต่เป็นใหญ่ในธรรมก็เสมอกันนะแต่ถ้าตกนี่มันกลายเป็นเมาธรรมะไปนะตกไปอยู่ในอำนาจแห่งธรรมคิดว่าธรรมแล้วมันไม่ถูกมันไม่ถูกมันก็ผิดนะผิดแล้วก็เกิดความลุ่มหลงมัวเมาก็มีอะมีคนที่บอกว่าเข้าวัดอย่างนั้นอย่างนี้ไปทำอย่างโน้นอย่างนี้แต่มันไม่ถูกอะนะบางทีก็เมามากจนเมาน้ำลายพูดไปเรื่อยเปื่อยไปเลยแม้แต่พระก็ยังมีเลยนะเรียนธรรมแล้วเข้าไม่ถึงธรรมอย่างที่เราสาท่านที่ติดตามฟังติดตามชมทางสื่อโซเชียลมีเดียนี่ครับมันก็มี มีหลายแง่หลายมุมเกี่ยวกับพระสงฆ์นี่หลายไม่หลายมุมอยู่เหมือนกันมีให้เห็นอยู่เหมือนกันพวกเมาธรรมะบางครั้งบางทีก็ไปกลางใส่พระใส่โยมว่าไปทั่วเลยแม้แต่เรื่องการกราบไหว้พระพุทธรูปก็ยังเป็นความผิดที่จริงแล้วคำสอนนั้นท่านสอนว่าแม้แต่กราบพระพุทธรูปก็ต้องกราบให้จิตว่างแต่ถามกราบเพื่ออะไรเพื่อแสดงซึ่งความเคารพนอบนับถือบูชาให้มันมั่นใจพระพุทธรูปนี่เขามีไว้เพื่อเป็นองค์แทนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสำหรับคนที่ปัญญาเขาไม่พอนะปัญญาเขาไม่พอที่จะฟังธรรมะแล้วก็เข้าใจล้ำลึกคนเรามีอุปนิสัยวาสนาบารมีไม่เท่ากันไม่เหมือนกันบางคนนั้นท่านเก่งมากเรียกว่าฟังสองสามประโยคก็รู้เข้าใจบรรลุธรรมเหมือนพระสารีบุตรเถระนี่ตอนนั้นยังเป็นคฤหัสถ์อยู่นะชื่ออุปติสสะได้ฟังธรรมจากพระอัสสชิสั้นๆเยธรรมาเหตุปภวาเตสังเหตุงตทังกาคโตเจสั้นแต่สั้นจะโยนิโรโทจะเอวังวาดีมหาสมโนแค่นั้นแหละท่านได้ดวงตาเห็นธรรมเลย
พราะอะไรเพราะแปลว่าธรรมเหล่าใดเกิดแต่เหตุพระพุทธเจ้าทรงแสดงเหตุแห่งธรรมเหล่านั้นและทรงแสดงความดับแห่งธรรมเหล่านั้นด้วยแค่นั้นท่านเข้าใจเลยว่าทุกอย่างที่มันมีเกิดขึ้นมันต้องมีดับลงแต่การที่ท่านจะได้เข้าใจอย่างนั้นนั้นต้องเข้าใจนะว่าท่านเป็นผู้แสวงหาธรรมเลิกจากการสนุกสนานสวนเสเฮฮาชวนเพื่อนโกริตะไปเราไปเที่ยวกันดีกว่าไปดูพอไปดูมโหรสพคงจะแสดงเหมือนคอนเสิร์ตปัจจุบันนี่แหละแต่ท่านดูแล้วโอ้มันสังเวชสลดใจมันไม่เป็นสาระเลยไม่เป็นสาระแก่ชีวิตเลยก็เลยตกลงกันว่าถ้ากว่าเราได้พบธรรมก่อนก็จงได้บอกแก่กันนะก็ตกลงกันอย่างนั้นในที่สุดท่านก็ออกบวชเลยอยู่เป็นปริพาชกเป็นปริพาชกแล้วก็ได้พบพระอัสสชิเถระก็เลยได้ดวงตาเห็นได้ฟังธรรมะได้ดวงตาเห็นธรรมแต่ต้องไม่ลืมว่าก่อนได้มาถึงชาตินี้นี่ท่านก็เคยเป็นเพื่อนกันมาแล้วแล้วก็ตั้งความปรารถนากันไว้แล้วตั้งแต่พบก่อนชาติก่อนนี่ในนี้ใครไม่เชื่อเรื่องพบชาติเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดเรื่องนรกสวรรค์ก็สุดแล้วแต่เลยนะแต่พระสารีบุตรเถระพระมหาโมคคัลลานะเถระนั้นท่านตั้งความปรารถนามาตั้งแต่ชาติปางก่อนนานไกลนั่นก็ความปรารถนานั้นก็ติดมาทุกภพทุกชาติปรารถนาอะไรปรารถนาว่าขอให้ได้เป็นคู่อัครสาวกของพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งเพราะฉะนั้นเมื่อมาชาตินี้ท่านก็ได้รับตำแหน่งนี้จากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธองค์ตรัสบอกพระสงฆ์ที่นั่งฟังธรรมอยู่บ้างโอ้นู่นคู่อัครสาวกของเรามาแล้วเพราะอะไรล่ะเพราะพระองค์ทรงมีเจโตปริยญาณกำหนดรู้ใจคนอื่นก็เข้ามาท่านก็ขอบวชแล้วก็บำเพ็ญเพียรไปก็บรรลุธรรมได้รับแต่งตั้งเป็นคู่อัครสาวกซ้ายขวาจะรู้ขวายซ้ายขวายขวาสารีบุตรขวาโมกขลาซ้ายก็เป็นคู่อัครสาวกแต่ท่านทั้งสองนี่ถึงปรินิพพานไปก่อนพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะพระสารีบุตรเถระไปนิพพานที่บ้านเกิดไปโปรดโยมมารดาให้ละเลิกมิจฉาทิฏฐิแล้วก็มาทรงจิตเคารพนอบน้อมบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้โสดาบันเพราะพระเถระเทศได้ฟังเหตุที่เป็นเช่นนั้นเพราะว่าเมื่อก่อนนั้นเป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่โยมมารดานะที่เป็นมิจฉาทิฏฐิเพราะโกรธบ้าพระสารีบุตรนั้นพาลูกชายไปบวชหมดนางสารีแกนับถือพราหมณ์เนี่ยแต่ทำไปทำมาอ้าวมาแพ้ยอมแพ้สุ
ุดท้ายสุดท้ายก็แพ้พระสารีบุตรเถระเทศโปรดได้ได้บรรลุโสดาบันแล้วท่านก็ปรินิพพานก่อนก็เรียกพูดว่าตายก็ตายก่อนโยมแม่นะโยมแม่อายุยืนปรินิพพานก่อนพระพุทธเจ้านะพระสารีบุตรนะพระมหาโมคคัลลานะก็เช่นเดียวกันท่านไปด้วยอำนาจยอมรับกรรมที่สร้างมาในอดีตชาติยอมรับกรรมก็คือโจรทุบท่าน มรณภาพปรินิพพานที่จริงท่านหายตัวไปกำบังกายไปก็ได้ทั้งสองครั้งแต่ก็เกิดความสงสัยว่าเอ๊ะทำไมพวกนี้มันอาฆาตมาดร้ายเราเหลือเกินก็สำรวจตรวจสอบอดีตชาติของตัวเองโอ้เรานี่เคยทุบตีแม่ต่างกันนะพระสารีบุตรกับพระมหาโมคคัลลานะนี่ต่างกันตรงนี้ท่านเคยทุบตีโยมแม่ตอนนั้นไม่ได้บวชอะที่ทุบตีก็เพราะถูกศรีภรรยาที่แม่นั่นแหละพาไปให้ใส่ร้ายป้ายสีว่าแม่อย่างนั้นอย่างนี้ก็พาแม่เข้าป่าไปจะทุบทิ้งแม่ก็ร้องโอ้ยโอ้ยแล้วก็บอกให้ลูกหนีเร็วลูกหนีเร็วเร็วหนีเร็วๆโจรมันมาแล้วปล่อยทิ้งแม่ไว้เถอะนะขณะที่ทุบแม่อยู่นะเกิดสังเวชสลดใจปั๊บเลยโอ้ยเรานี่ไม่น่าชั่วร้ายขนาดนี้เลยนี่ขนาดแม่ถูกทุบตีก็ยังบอกให้เราหนีให้ปลอดภัยในที่สุดก็วิ่งไปแล้วก็วิ่งกลับมาใหม่แม่ครับแม่ครับใครมาทุบตีท่านแม่ผมมาแล้วครับผมมาแล้วครับเหตุที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าแม่นั้นอายุมากแล้วตามองไม่เห็นผมจะพาแม่กลับบ้านแล้วพาแม่กลับบ้านก็พากลับแล้วก็ไปเลี้ยงดูเรียบร้อยอย่างดีด้วยกรรมนั้นน่ะด้วยกรรมที่ทุบตีแม่นั่นน่ะถึงชาติสุดท้ายโจรมันไปจ้องทุบในที่สุดท่านก็นั่งให้ทุบตายก็ตายพระอรหันต์ท่านไม่เสียดายแล้วแต่ว่าเราเสียดายว่าท่านปรินิพพานไปก่อนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งก็เป็นเรื่องปกติพระหลายรูปที่ปรินิพพานไปก่อนพระพุทธเจ้าพระอรหันต์นะนะอันนั้นก็เป็นอย่างนั้นทีนี้กลับมาว่ากันเรื่องการได้ความเป็นใหญ่ในธรรมนี่มีความหมายว่าอย่างไรก็ความเป็นใหญ่ในธรรมนั้นก็มีเหตุนะมีเหตุให้เป็นใหญ่ว่าการที่หนึ่งบุคคลนั้นต้องผู้มากไปด้วยความสว่างแห่งญาณญาณคือความอย่างรู้นะอย่างรู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกมากด้วยความสว่างแห่งญาณคือตาสว่างเห็นความดีมากกว่าความเลวแล้วก็พยายามทำสิ่งที่ดีประการที่สองมากไปด้วยความเพียรความเพียรนี้เป็นเพียรความเพียรเพื่อประกอบคุณงามความดีนะไม่ท้อถอยเนี่ยโยมญาติโยมทำบุญใดๆก็อย่าท้อถอยนะบุญนั้นเกิดจากศีลบุญนั้นเกิดจากทานบุญนั้นเกิดจากศีลบุญนั้นเกิดจากภาวนาบุญเกิดจากความขวนขวาย
ในกิจที่ชอบดีงามขวนขวายอะไรก็แล้วแต่แหละที่ดีๆนะบุญเกิดจากความประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนบุญเกิดจากใจดีใจดีการแบ่งบุญทุกวันไม่ท้อไม่ถอยไม่คิดว่าเอ้ยแบ่งไปไม่รู้ได้ไม่ได้ไม่ต้องไปสงสัยเราอุทิศบุญให้แก่บรรพชนทุกวันทุกวันเนี่ยแล้วได้ยินได้ข่าวก็ทำบุญทำทานอะไรก็เอาว่าไปแล้วก็เราไม่มีโอกาสได้ทำก็อนุโมทนาสาธุไปนั่นก็เป็นบุญบุญจะเกิดจากการฟังธรรมนี่ได้บุญทุกวันทุกวันมีธรรมะให้ฟังเดี๋ยวนี้นะวิทยุนี่มีหลายสถานีหลายสถานีที่เขาจัดรายการธรรมะอยู่ของพระธรรมกิตติเมธีก็มีทุกวันจันทร์ถึงศุกร์แต่เช้าๆนี่จะส่งคลิปธรรมะสั้นๆมาให้วันละตอนวันละตอนวันละตอนเช้าบ้างสายบ้างนะแต่ว่าอย่างวันนี้สายหน่อยส่งสายหน่อยบอกธรรมก็ได้บอกธรรมะแก่เพื่อนฝูงเพื่อนพ้องน้องพี่ลูกหลานเหลนหลนบอกไปเรื่อยๆเลยบอกความดีให้คนอื่นแบ่งความดีกันแบ่งธรรมะกันที่สำคัญที่สุดสุดสำคัญห้อยอยู่ข้างท้ายก็คือปรับทิฏฐิหรือพูดภาษาที่ก็ใช้ปัจจุบันก็เรียกว่าปรับวิสัยทัศน์ให้มันตรงให้มันถูกต้องอย่าให้มันผิดอย่าให้มันเพี้ยนงั้นแล้วก็ไปได้นะเนี่ยเพียรพยายามทำตรงเนี้ยสร้างบุญสร้างกุศลธรรมะเกิดขึ้นแน่ในใจเนี่ยเป็นผู้มากด้วยความบันเทิงใจบันเทิงใจในธรรมอ่ะนะบันเทิงใจในธรรมก็คือมีปีติมีปราโมทย์ปราโมทย์แปลว่าบันเทิงใจปีติแปลว่าความอิ่มใจมีปีติปราโมทย์นั่นวันนี้ได้บอกธรรมะใครสักข้อหนึ่งสักครั้งหนึ่งก็โอ้โชคดีแล้วเราวันนี้ได้ให้ธรรมะเป็นทานเกิดความปลื้มใจขึ้นมาเรานอกจากไม่ทำชั่วร้ายแล้วก็ได้ทำดีด้วยนะเป็นผู้มากด้วยความไม่ยินดีในอกุศลธรรมเป็นข้อที่ห้านะคือถ้ามันเป็นอกุศลแล้วไม่เอาด้วยอกุศลคืออะไรนะอกุศลกรรมบถนึกถึงอกุศลกรรมบถทางในการสร้างอกุศลเรียกว่าอกุศลกรรมบถอกุศลธรรมอะไรคืออะไรบ้างหนึ่งการฆ่าสัตว์การเบียดเบียนจิตใจโหดร้ายสองก็ชอบลักขโมยปล้นจี้หรือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ด้วยอาการใดๆก็แล้วแต่แหละด้วยอากัปกิริยาใดๆจะไปถือเอาไปยึดเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้นะในความมักมากในทางกามประพฤติผิดในทางกามกามเกิดทางตาเกิดทางหูเกิดทางจมูกเกิดทางลิ้นเกิดทางกายเกิดทางใจแต่ว่ากามคุณ5เนี่ยก
ก็ไปถึงกายไม่ถึงใจนะนี่ถ้าจิตหมกมุ่นอยู่ในสิ่งเหล่านี้มันก็บาปเป็นอกุศลพูดเท็จพูดเท็จพูดหยาบคายพูดเท็จพูดยุแยงตะแคงรั่วให้เขาแตกเราสามัคคีกันเนี่ยพูดหยาบคำกดขี่ลบหลู่ดูหมิ่นเหยียดหยามนินทาว่าร้ายแล้วคำที่มันเพ้อเจ้อทำให้คนอื่นเสียประโยชน์มันเป็นเจ็ดแล้วนะจิตใจโลภตลอดมากๆอยากได้ตลอดก็ไม่ดีนะเป็นอกุศลเป็นอภิชาวิสมะโลภะจิตใจเพ่งเล็งนะก็เสียหายได้นะมีโทสะความโกรธจิตใจนี่โกรธเก่งดูเหมือนกับว่าได้โกรธแล้วก็มีความสุขอะไรอย่างนั้นที่จริงไม่สุขหรอกคนจิตใจโกรธเรี่ยวกราดโหดเหี้ยมนะไม่ดีเลยนะแล้วก็ถ้าเห็นถ้าสุดท้ายก็คือเห็นผิดจากคลองธรรมเห็นผิดจากตำนองคลองธรรมแล้วพอเห็นผิดแล้วทุกอย่างมันจะผิดรวดไปหมดเหมือนลมพายุมาพัดไปทางไหนก็ลมต้นไม้ลมกราวรูดไปทางนั้นนะอันนี้คืออกุศลธรรมผู้ที่หวังจะให้จิตใจเป็นใหญ่ในธรรมต้องไม่ยินดีในอกุศลธรรมแล้วก็ประการอีกข้อที่5นะก็คือไม่ทอดทุระในกุศลธรรมทั้งหลายทอดทุระก็คือการไม่เอาใจใส่แต่ไม่ทอดทุระนี่ก็คือเอาใจใส่เสมอเอาใจใส่ให้ตัวเองแล้วก็ให้มันเกี่ยวข้องด้วยบริวารด้วยเกี่ยวข้องด้วยคนอื่นด้วยถ้าเห็นคนอื่นทำแม้ไม่ดีเมื่อแม้คนอื่นทำไม่ดีก็เตือนได้ก็เตือนไม่นิ่งดูดายนี่ก็เป็นข้อที่5และข้อที่6ก็คือพยายามทำทั้ง5ข้างต้นนั้นนะให้ยิ่งขึ้นไป5ข้างต้นคืออะไรนะพยายามสวยหาความรู้ให้มากขึ้นเปลี่ยนพยายามมากขึ้นมีความปีติปราโมทย์ในใจยิ่งขึ้นไม่ยินดีในอกุศลธรรมไม่ทอดทุระในกุศลธรรมเนี่ยทั้ง5อย่างนั้นพยายามมันยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นแล้วก็จะได้เลยนะได้ความเป็นใหญ่ในธรรมอันนี้ก็สูตรหนึ่งซึ่งญาติโยมทุกคนสามารถที่จะปฏิบัติได้เมื่อเราปฏิบัติได้แล้วพระพุทธเจ้าบอกว่าผู้ประกอบด้วยธรรม6ประการนี้ย่อมบรรลุความเป็นผู้มากความเป็นผู้ไพบูลย์ในธรรมทั้งหลายต่อการไม่นานนักเลยทำอย่างนี้ก็เกิดมีความเป็นใหญ่ในธรรมได้เลยไม่นานนัก ทีนี้วันนี้นี่จะพูดไปถึงสูตรที่สูตรต่อไปก็คือ352แล้วก็353 352 353นั้นบทสรุปเหมือนกันบทสรุปเหมือนกันคืออะไรอ่ะก็ผู้มีปกตินิสัย
ชอบฆ่าสัตว์ชอบลักทรัพย์ชอบประพฤติผิดในกามชอบพูดเท็จมีความนั้นสีแล้วนะมีความปรารถนามักใหญ่ลามกนะปาปิดโฉเนี่ยปาปิดโฉปรารถนาชั่วหยาบลามกแล้วก็มิจฉาทิฏฐิเห็นผิดตามว่าอันนี้มันคืออะไรล่ะพระพุทธองค์ตรัสบอกว่าบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมหกประการนี้แลย่อมเกิดในนรกเหมือนถูกนำมาเก็บไว้ฉะนั้นคือไปไหนไม่ได้ก็เก็บไว้ล็อกประตูไว้ย่อมเกิดในนรกเลยนะตรงนี้บอกอย่างนั้นเลยนี่พระพุทธเจ้าตรัสนะในพระสูตรใครไม่เชื่อเรื่องนรกก็สุดแล้วแต่ว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าอย่างเนี้ยมีหลายท่านปฏิเสธบอกพระพุทธเจ้าตรัสไว้ตรงไหนใครได้ยินอย่างนั้นก็บอกนะพระไตรปิฎกเล่ม22นี่หน้าเท่าไหร่อ่ะ385ข้อ352เปิดมาดูได้นะนี่เป็นภาษาไทยนะถ้าเป็นภาษาบาลีก็ข้อตรงกัน352แต่น่าจะไม่ตรงกันใครอ่านบาลีได้ก็เอาเรื่องนรกนี่มันคู่กับสวรรค์มันคู่กับสวรรค์แต่ส่วนนรกนั้นยังมีอีกแบบหนึ่งที่ว่าเจอกันอย่างนี้แล้วแม้แต่ข้อพูดเท็จอย่างเดียวนี่พูดเท็จพูดคำหยาบมาพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อแล้วก็เป็นผู้โลภเป็นผู้ขนองขนองกายขนองวาจาขนองใจอะไรคึกขนองซึ่งมันผิดเพี้ยนเพี้ยนนะพูดอะไรเพี้ยนไปพูดแบบขนองปากมันพาลงนรกได้นะฉะนั้นใครก็ตามมันที่พูดธรรมะแล้วก็เพี้ยนเพี้ยนไปแล้วบิดพริ้วเพราะว่าแม้แต่คำว่านรกมีที่ไหนพระพุทธเจ้าตรัสไว้ตรงไหนอันนี้มันก็พยายามบิดพริ้วแล้วนะเสี่ยงอันตรายแล้วโยมพระพุทธเจ้าทรงค้นพบอดีตชาติของพระองค์เองอดีตชาติของคนอื่นชัดเจนแล้วก็ทรงเห็นมาแล้วว่าสวรรค์เป็นอย่างไรตรัสมาบอกสวรรค์นั้นพระพุทธองค์ตรัสไว้ตั้งแต่เทศกันแรกเลยนะในธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรที่พระท่านสวดให้ฟังหรือโยมสวดเองได้ก็มีนะปมมานังเทวานังสัตทังสุตวานะจาตุมมหาราชิกาเทวาสัตธรรมนุษย์สาเวชุงเทวดาชั้นจาตุมมหาราชตั้งแต่มานับตั้งแต่ว่าภูมิเทวดาแต่เทวดาอยู่สุมทุมภูมิไม้นะก็ได้ยินเสียงพระพุทธองค์แสดงธรรมจักรกับปวัตตนสูตรแล้วก็เสียงนั้นได้ยินไปถึงดาวดึงจะได้ยินไปถึงยามาได้ยินไปถึงสวรรค์ชั้นดุสิตไปถึงนิมมานรดีไปถึงสวรรค์ชั้นปรนิมมิตวสวัสดีนอนไปถึงพรหมกายิกาพรหมอีก16ชั้นน่ะได้ยินก็ไปไกลลิบนะพรึบเดียวน่ะไปใน
ในพริบเดียวนี่ท่านเหล่านั้นท่านมีหูทิพย์อยู่แล้วท่านก็ได้ยินก็ชื่นชมอนุโมทนาสาธุการวันที่พระพุทธองค์ได้แสดงธรรมจักรปรากฏว่าเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวเลยนะแผ่นดินไหวสะเทือนสะท้านนะนี่คือเรื่องของเรื่องที่ตัดเรื่องนรกสวรรค์และในพระไตรปิฎกนี้มีเกือบทุกเล่มโยมก็คงจะได้ยินที่อาตมาพูดไปนะมีเกือบทุกเล่มนะทีนี้ถ้าไปสวรรค์นะทำยังไงอ่ะคนที่ทำมาปฏิบัติธรรมอกประการนี่ย่อมเกิดในสวรรค์เลยในสวรรค์คืออะไรโยมอยากได้สวรรค์อยู่เป็นมนุษย์เหนื่อยยากลำบากนักวุ่นวายนักก็ไปอยู่สวรรค์ดิไปสวรรค์เราออกไปไม่ได้ก็ต้องปฏิบัติธรรมสิโยมปฏิบัติธรรมอย่างไรบ้างอ่ะตั้งใจงดเว้นจากปานาติบาตจากอทินนาทานจากกาเมสุมิจฉาจารจากมุสาวาทจากความปรารถนาลามกจากความเห็นผิดนี่หกข้อนี้ไปได้แล้วตั้งจิตอธิษฐานเลยว่าต้องไม่ใช่ว่าเว้นไปเฉยๆต้องตั้งจิตอธิษฐานให้มันแน่วแน่ว่าเราจะไม่ฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนชีวิตสัตว์เด็ดขาดตลอดชีวิตเราจะไม่ลักไม่ขโมยทรัพย์สินของใครที่เขายังไม่ได้ให้ตลอดชีวิตนะไม่สิ่งที่ยังเป็นอทินนาทานนะไม่เอาเว้นจากความประพฤติผิดในกามตลอดชีวิตเว้นจากมุสาวาทตลอดชีวิตเว้นจากความอยากได้อันชั่วช้าลามกตลอดชีวิตเว้นจากความเห็นผิดตลอดชีวิตนี่อย่างเนี้ยมันได้แน่ๆนะได้สวรรค์แน่ๆใครทำได้อย่างนั้นอยู่ในชาติปัจจุบันก็สบายนะก็ฝากไว้นะรวมแล้วก็ลงไปในที่3สูตรอันนี้ก็เรื่องที่ค่อนข้างจะซ้ำนะก็เลยไม่ต้องว่ายาววันนี้ก็ได้มาประมาณนี้นะท่านสาธุชนทั้งหลายอันนี้ก็วันพระไปแล้วอีกไม่กี่วันก็วันพระอีกแล้ววันที่17นี่เป็นวันพระขึ้น15ค่ําเดือน10วันพระขึ้น15ค่ําเดือน10นี่ก็เป็นวันพระใหญ่พระสงฆ์ก็จะปลงผมแล้วก็ทําอุโบสถกรรมโยมก็เรียกว่าสมาทานรักษาศีลอุโบสถกันรักษาศีลอุโบสถกันเยอะๆโยมแล้วก็คนไทยเชื้อสายจีนในประเทศไทยก็ถือว่าสำคัญวันนั้นเป็นวันไหว้พระจันทร์นะวันไหว้พระจันทร์คนจีนก็มีวันไหว้อยู่หลายวันเหมือนกันนะไหว้บรรพบุรุษไหว้พระจันทร์วันศาสตร์วันศาสตร์จีนศาสตร์ไทยก็แต่ว่าเขาก็ทำไปตามจารีตประเพณีของเขาละคนจีนนะก็ว่ากันไปอันนั้นก็เป็นเรื่องที่มุ่งมั่นทำดีนั่นแหละนะจะทำต่างกันแต่ความหวังก็คือหวังดีเหมือนกันนะเอาละเขาว่ากันไปเท่านี้เมื่อตะกี้ว่ามาถึงสุพรรณีวันดีมณีแสงจันทร์บอกว่ากราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าข้าสงสัยราชโคตรก็บอกว่าน้อมกราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าคุณขอรับสาธุสาธุสาธุอ้าวสาธุรพีพรหรือรพีพลแจ่มสาธุสาธุสาธุว่างั้นสุดารัตน์ชำนาญคำสาธุแม่ครัว
รังสรรค์ทองสร้อยบอกว่าน้อมกราบนมัสการถวายความเคารพพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณด้วยความเคารพอย่างสูงครับน้อมกราบนมัสการสาธุ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 ครับสาธุสุนันทาเกศรก็สาธุยุทธนาอุตรัตสาธุเกียรติเก่งสาธุคำรณเยี่ยมเยือนสาธุมาช้าวันนี้คำรณเยี่ยมเยือนนี่สุนันทาเกศรก็บอกว่าน้อมกราบนมัสการพระอาจารย์ด้วยความเคารพนับถืออย่างสูงเจ้าข้าสาธุวีโรเมธรรมบอกว่าน้อมกราบน้อมสาธุอนุโมทามิครับไม่ใช่ได้ไม่กราบนะสาธุชูชาติซึ่งจิตเจริญก็บอกว่ากราบนมัสการท่านเจ้าคุณอาจารย์ด้วยความเคารพอย่างสูงสาธุหมดแล้วเหรออ้าวหมดเท่านี้นะก็อนุโมทนาทุกท่านนะก็อย่าลืมนะธนาคารกรุงไทย070-026-0870ถ้าจะร่วมกันให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงนะโยมการให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงสัพพทานังธรรมทานังชินาตินะก็จำไว้ตรงนี้โยมมีโอกาสก็ร่วมกันนะอ้าวคำรณแย้มเยือนเบื้องมาว่าวันนี้ต้นไม้โดนพายุเล็กๆกระหน่ำจึงเก็บๆกวาดๆครับผมไปพายุเล็กๆพายุใหญ่ๆแบบเฮอริเคนแบบอะไรก็ไปกันกระจุยกระเจิงอ่ะนะแต่ทางนี้มาไม่ลงมาไม่ลงถึงไทยนะแต่ว่ากวาดเวียดนามระเนระนาดนะน่าสงสารอยู่เหมือนกันดูภาพคลิปที่เขาถ่ายมาให้ดูแล้วโอ้โหเรานี่ต้องขอบคุณบรรพบุรุษจริงๆที่ท่านเลือกนี่ไว้พายุมาจากมหาสมุทรแปซิฟิกส่วนมากมาไกลก็มาติดเวียดมาติดฟิลิปปินส์ก่อนมาติดฟิลิปปินส์แล้วก็เอามาติดเวียดนามเวียดนามก็ขึ้นเขมรบ้างอะไรบ้างมาถึงเรานี่น้อยมากนะก็ถือว่าเป็นบุญวาสนาเราที่มาได้มาเกิดในแผ่นดินนี้ฮะหมดเวลาสวัสดีพากันตอนนี้ก่อนนะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดี